sorry แฟนรักมากๆใครกับคุณจอนเจอกันในบาร์จริงๆใช่ค่ะไปทำงานบาร์แกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบาร์เราก็ความเป็นเด็กบาร์ก็เพิ่งขึ้นไปทำงานใหม่ๆเราก็ตะโกนเออฮัลโหลโลเวลคัมฝรั่งพอเห็นปุ๊บแกกระโต้ยกระโต้ยพอเสร็จปุ๊บแกก็เข้าไปนั่งในบาร์มานั่งด้วยกันเธอจะกินอะไรวันนี้ไอ้เราก็มีเว้ยทำไมฝรั่งคนนี้ทำไมเล็บดำจังวะเนี่ยหนูก็เลยไปเอาไอ้เล็บอ่ะตัดให้ใช่ตัดให้แกอุ้ยแกอุ้ยไปทับจ่ายสิอุ้ยมันยาเราไหนๆจะได้เงินเลี้ยงลูกเราก็นั่งเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็อะไรเงี้ยมันยาอีกร้อยเล่มเกียนใช้ให้หมดใช้ให้หมดนี่พกมาเป็นล้านไอ้เราเลิกแล้วเราปล่อยมือลงไปยังยึดค่าของมันจะ460บาท60ยื่นให้หนูอ่ะแล้ว500ให้อุ๋ยอ่ะคลิปอ่ะไอ้เรามาวางให้ตัดเล็บตีเราก็เหย่าคราวนี้เสร็จปุ๊บขอคอมมอเตอร์ไซค์ควับอุ๊ยแล้วก็บอกฝรั่งเขาจะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่เราไม่อย่างนี้พอไปเสร็จเราก็แกก็เฮ้ยพอขึ้นเสร็จเขาก็โอเคสักพักเราก็จุ๊บที่ปากแกเบาๆนั่นเนาะแกหันปุ๊บรูดซิปขึ้นมาควักให้2,000ควักให้2,000แหมว่าเป็นผู้หญิงเมาเราเมามั่วๆมั่วแกก็ถามว่าปุ๋ยฉันอยากจะซื้อบาร์ให้เธออยากเป็นเจ้าของบาร์ไหมเมาเสร็จเราก็ไม่รู้เมาต้องคู่ไหมเขาคงไม่นั่นมั้งเราเมาแบบรู้มั่งไม่รู้มั่งอะไรอย่างเงี้ยมางานมางานมางานก็วันนั้นก็รู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงวันนั้นแหละเรายังงงเลยแกบอกว่า you want to be to the boss I don't like you working lady bar I want you finish working โอ้ยฝรั่งขี้นกเอ้ยขี้นกไม่แกแต่งแกไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้นะคะกางเกงหูรูดเนี่ยอย่างเงี้ยมาหาเราแต่ละครั้งกางเกงหูรูดไอเสื้อกล้ามมันมีเสื้อตัวเดียวนี่หมอนี่คือมาแบบนี้กางเกงกับหนุ่งมาจิมาเสียงบ้าให้กูไม่ฝรั่งเลี้ยงแล้วใช่ไหมจะไม่เหนื่อยมีค่ะมันก็มีเนาะที่บอกว่าทำไมเนฟมึงแบบมึงรวยด้วยบาทราคา10 ล้านคือดูมายืนขายผ้าแท่งแล้วขายงอกคิดในใจก็กูทำหรอกกูมีความสุขประใดกำไรกับช่างมันถั่วคือขอให้มีคนเข้ามาหาเราในบ้านเรื่องกำไรเราไม่ต้องไปหวังหรอกถ้าเราไม่ขายของก็ไม่มีเพื่อนเด็กถ้าไม่มีจอนชีวิตพี่ภัยจะเป็นยังไง Yeah, I want to tell you I love you forever